หลายๆคนจะมีข้อสงสัยบางอย่างนะครับอย่างเช่นว่ากรารเปล่าๆเนี่ยเราสามารถเทรดได้จริงๆหรอนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเข้าวงการใหม่ๆหลายๆคนก็จะถูกสอนว่าให้เราเนี่ยมีการดูอะไรครับดูพวกในเรื่องของบูลดิงแบนนะครับอ่าฟิบโบรนนชีอะไรพวกนี้ใช่ไหมเหยียบขึ้นมาแล้วก็มาลากโซนนะครับว่าตรงไหนคือ3 1 8 6ิ2อดจุดแปดอะไรพวกนี้ซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้ผมเคยผ่านมาทั้งหมดแล้วนะแล้วผมบอกได้เลยว่า มันก็ใช้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วสังเกตดูนะทุกคนนะครับที่เขาเทรดกัมนมานานแล้วเนี่ยเขาจะใช้แค่กราปบเปลป่านะครับส่วนใหญ่ที่มีก็จะเป็นแค่แนวรับแนวต้านพวกนี้เองนะครับการนับเวฟหรืออะไรพวกนี้น้อยมาก จะใช้แค่การาฟเปล่าๆแบบนี้ครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบล็อกเกอร์เอนะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์มืใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับฟเอ็กเอมนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอมเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์ยี่ใต้คคลินีรัส สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเสยนเลดเรียน,น1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบ real time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้าปีนอกเหือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสุ่มกราฟไปมั่วๆก่อนนะเราเลื่อนไปไกลๆเลยเพื่อที่ว่าจะได้อธิบายให้ัังงงนนนนะครรบวว่่่าากกิิดเยมมตออป็ไส เลื่อนกลับไปไกลๆเลยน,นะปึง้งน่าจะประมาณตรงนี้อันนี้มันการาฟมันลงเนาะเอาเลื่อนกลับไปอีกเดี๋ยวหาว่าขี้โกงนะครับเลื่อนกลับมาไกลตรงจุดนี้แล้วกันนะมัวๆเรามาดูข้างล่างปึง้งนะตัวจุดนี้นะครับสมมุติว่าเมื่อเราเปิดการาฟมาแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาบแบบนี้เราก็จะงงใช่ไหมครับว่าเอะสุดท้ายแล้วเนี่ยการาฟมันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงกันแน่ถูกไหมเพรานะนั้นวิธีการที่ผมอยากทำเลยนะผมอันดับแรกก็คือให้เราเนี่ยทำการดูก่อนนะฮะซูมเข้ามาดูปัจจุบบัันครว่า ณนะตอนนี้เทนของมันจริงๆเนี่ยคืออะไรคือถ้าบางคนเนี่ยซูมออกไปกว้างๆนะครับจะเห็นว่าเทนของมันภาพรวมเนี่ยคือเทนขาลงถูกไหมครับซึ่งถามว่าการดูเทนแบบเนี้ยมันผิดไหมจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าในตลาดฟ o เ e ็กเนี่ยเวลาเราจะเล่นนะครับกราฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเทนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราซูมกราฟเข้ามานะจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเทนตลอดเวลาครับถามว่าจริงไหมจริงนะครับยกตัวอย,อย่างเช่นเราย้อนกลับมาดู ถามว่าผมพูดจริงอ่ะมันก็จริงได้ใครก็พูดได้แต่ถามว่ามันเปลี่ยนจริงๆไหมเราย้อนกลับมาดูตรงนี้ครับต้นจุดเนี้ยถ้าสมมุติผมดูแค่นี้นะก็รู้ทันทีว่าเดิมทีเนี่ยเทรนมันไปเทรนขาลงอยู่ถูกไหมครับคือต้องเข้าใจหลักการของมันก่อนว่า,วาเวลากราฟมันไปเทรนขาลงเนี่ยหน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้อ่ะยกตัวอย่างนะคือตรงนี้ข้างบนครับคือตรงนี้ข้างล่างคือตรงนี้นี่คือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยถูกสอนมาและได้รู้กันมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับเป็นคอนเซปที่ง่าย พราะณจุดนี้ครับเมื่อราคามันมีตรงนี้ปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นต่อมันก็ต้องลงแบบนี้ต่อถูกไหมครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือหน้าชุดนี้นะสิ่งที่การาฟมันทำครับแทนที่เขาจะวิ่งลงต่อไม่ใช่เขามีการปิดเหนือโซนนี้ครับจะเห็นว่าทุกครั้งนะคอนเซปต์ของเทนขาลงคือเมื่อเวลามันกลับตัวขึ้นทนําแนวต้านเนี่ยมันลงต่อจังหวะมันลงต่อกลับตัวขึ้นมาจังหวะมันกลับตัวขึ้นมาเนี่ยแหละครับมันห้ามกลับขึ้นไปสูงกว่าแนวต้านก่อนหน้าเนีเหมือนกับตรงนี้ครับย กลับขึ parts, so follow, so ้นมาทำแนวต้านนะครับตรงจุดนี้มันต้องวิ่งลงต่อแล้วไอจังหวะที่มันกลับขึ้นมาอีกทีเพื่อมาทำแนวต้านตรงจุดเนี้ยมันห้ามเกินแนวต้านนี้ครับมันถึงจะลงต่อได้แบบนี้เหมือนกันนะครับราคามีแนวต้านตรงจุดนี้ถ้ามันจะลงต่อต้องลงแบบนี้แล้วจังหวะที่กราฟกลับตัวขึ้นถ้ามันจะลงต่ออีกแนวต้านที่มันกลับขึ้นมาต้องลงแบบนี้ห้ามทะลุแนวต้านนี้รับแต่จุดนี้ครับจะเห็นว่าพอราคาทำแนวต้านปุ๊บ แทนที่เขาจะลงต่อถูกไหมไม่ใช่เขามีการปิดเหนือแนาวต้านานั่นหมายความว่าเทนตอนนี้คือเทนขาขึ้นมันบ่งบอกว่าการกาฟก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้นะครับแบบแท่งนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนะี่ยผมก็จะเล่นแท่งนี้ได้เหมือนกันนะครับผมเป็นการเทรดสกอร์ปิงนะ้งเนาะมันก็จะเล่นเก็บกำไรสั้นเทนนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ20ิเป๊บนะครับส่วนใหญ่แล้วเทคโปรฟิตผมเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ1ิเป๊บเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเล่นได้ง่ายๆเทนนี้นะครับทีนี้ พอการามันขึ้นมาแล้วมันไปเทนขาขึ้นแล้วนะครับมันก็มีการกลับตัวลงมาเพื่อมาทําอะไรครับมาทําแนวรับแล้วก็ขึ้นต่อแบบนี้นะครับแล้วมันก็ทําเหมือนเดิมครับกลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับอ่ะตอนเนี้ราคาเปลี่ยนเทนชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนเลยทําไมครับเพราะว่ามันมีการทะลุแนวต้านตรงนี้ด้วยแนวต้านนี้ด้วยนะครับแต่บางคนเขาจะคิดว่าเออมันคือเทนขาลงอยู่ซึ่งผิดนะครับ อันนี้คือผิดละถ้าเรายังมองมันคือเทนขาลงอยู่ไม่ใช่ครับจริงอยู่ที่ว่าภาพวรวมมันใช่เทนขาลงอยู่แต่ภาพนสั้นๆตรงเนี้ยมันคือเทนขาขึ้นต้องเข้าใจว่าถ้าเราดูภาพกว้างขนาดนี้หมายความว่าเราจะเป็นสวิงเทรดนะเราหวังให้ราคาเนี่ยลดๆๆ,ๆๆลงมาอย่างนี้อีกถูกไหมครับซึ่งถามว่าเล่นได้ไหมได้นะครับแต่ผมผมเนี่ยเป็นสายเทดสั้นนะครับมันก็ต้องซูมกราฟเข้ามาดูตรงนี้ณนะตอนนี้เทนคือเทนขาขึ้นนะครับ ราคาบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นเทนขาขึ้นจริงๆเนี่ยมันบอกตั้งแต่ข้างล่างตรงนี้แล้วว่าเปลี่ยนเทนขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สังเกตมาดูตรงนี้ก็ได้มันเปลี่ยนเทนขาขึ้นเหมือนกันราคาเทนขาขึ้นครับทาโครงสร้างแบบนี้นี่คือเทนขาขึ้นเป็นอย่างนี้จริงๆครับกราขึ้นมาทําจุดสูงสุดกับตวลงมาทาแนวรับขึ้นมาทาจุดสังสูงสุดนะฮะไม่ใช่สังกับตวลงมาทาแนวรับขึ้นมาทําจุดสังขึ้นมาทําจุดสูงสุดอีกนะครับก็มีโอกาสที่มันจะกลับตวลงมาทาแนวรับแล้วขึ้้นนนตตตต่่ออถููกกมััยคครรบแสงเเดาาี มันปิดเหนือแนวต้านไม่ได้สูงมากนะครับอย่างแท่งนี้ยมันปิดแนวต้านไม่ได้สูงมากถูกไหมมันเลยขึ้นต่อตรงนี้ก็เหมือนกันครับปิดเหนือแนวต้านไม่สูงมากแสดงว่ามีโอกาสขึ้นต่อไหมมีนะครับแต่ก็เล่นไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแท่งนี้ไม่มีไส้คอนเซป t นี้นะครับผมก็พยายามประจําว่าเมื่อราคาไม่มีไส้แบบเนี้ยเราไม่ควรเล่นต้นจุดนี้ครับเราเห็นเฮ้ยราคาขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับเราจะเห็นว่าแนวต้านตรงนี้มันขึ้นมาเยอะเราควรรอเลยครับควรรอให้ราคาทําโครงสร้างแบบนี้มาแตะตรงนี้อีกทีหนึ่ง นะครับเนี่ยจุดนี้คือจุดนี้มาแตะอีกทีนึงเพื่อขึ้นต่อแบบนี้นะครับเราก็รอครับรออย่างใจจดใจจ่อพอมาแตะปุ๊บเราต้องรอมันทําแนวรับนะครับเพื่อหาจังหวะบ,บายขึ้นต่อปึ่งเมื่อราคาทําแนวรับแล้วนะครับนี่มาแล้วแนวรับเดิมเด้เราสามารถเข้าบายตรงจุดนี้ได้สต็อปลอตตรงนี้ทีพหนึ่งต่อหนึ่งหวังให้ราคาเนี่ยว,วิ่งขึ้นแบบนี้ได้เลยทีนี้นะครับเมื่อเรารอราคาทําแนวรับแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันทําแนวรับก็จริงนะ แต่ปัญหาคือเวลาที่ผมวาดผมวาดยังไงครับผมไม่ได้วาดหน้าตาแบบนี้ถูกไหมผมวาดยังไงผมบอกว่าราคาต้องเป็นอย่างนี้ครับกลับตัวลงมาแล้วเคารบโซนนี้ถูกไหมซึ่งตรงเนี้ย네มันทําแบบนี้ก็จริงจุดนี้คือจุดนี้นะครับวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นกลับตัวลงมาตรงนี้แต่ปัญหาคือแทนที่มันจะขึ้นถูกไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ได้มีตรงนี้แล้วมันมีการกลับตัวลงมาแทนครับนี่ปึ้งเพราะฉนั้นก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อไหมยังไม่ชัวร์ครับตราบใดที่มันจะลงต่อมัอมตมน,ตอมนต้องปิดต่ำกว่าโซนนี้เราก็รอครับ หรือไม่ก็ปิดต่โซนนี้เพื่อขึ้นต่ออ่ะจุนที่จะเห็นว่าราคากัมกึ่งกัมกึ่งเหมือนจะปิดต่ำกว่าโซนนี้แล้วนะครับนิดหน่อยแต่ก็ยังคอนเฟิร์มไม่ชัดเท่าไหร่ครับรอไปอีกนิดนึงอ่านี่แหละครับณนะตอนนี้ราคาคอนเฟิร์มชัดเจนแล้วว่าต้องการจะวิ่งลงต่อดูสิ่งที่มันทํานะมันก็จะวิ่งลงต่อได้นะครับแต่นอนว่าจุดเนี้ยเราจะเห็นว่าเดิมทีเนี่ยจะมันเป็นเทนขาลงถูกไหมขาลงลงมานะครับแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นเทนขาลงอีกถูกั้้รรเเเเพาาาาะนนนนนถอ่ทป็ เราก็สามารถเล่นได้ทั้งฝั่งขาลงแล้วก็เล่นทั้งฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับพอะนั้นถ้าถามว่าการเทรดกราเป่ามันจะใช้ได้ไหมเนี่ยครับผมก็โชว์ให้ดูอยู่ว่ามันใช้ได้เดี๋ยวไปดูทองคำครับหลายๆคนชอบเล่นทองคำเรามาดูทองคำบ้างดีกว่าย้อนกลับไปอันนี้ผมเลื่อนๆไปมั่วๆเลยนะครับย้อนกลับมาปุ๊บปุ๊นะบปุ๊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 บล้วเดี๋ยวุะสนุกกับปุ๊บปุเบปนนะครับย้อนกลับมา อันนี้จะขี้โกงนิดหนึ่งเพราะเห็นการวิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยย้อนไปดูตอนที่กรารไปไปวิ่งนะเดิมทีเป็นเทนอะไรครับแต่หลายคนจะคิดว่ามันคือเทนขาขึ้นผิดนะครับมันเปลี่ยนเทนลงมาตั้งนานแล้วการาฟเป็นเทนขาลงครับแบบนี้ถูกไหมฮะแทนที่มันจะลงต่อแต่มันทำแนวต้านไม่ใช่ครับมันทะลุขึ้นมากาฟเลยขึ้นได้นะครับทีนี้พอกาฟเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นแล้วถ้ามันจะขึ้นต่อมันต้องทาอะไรครับมันต้องรีเทสโซนแล้วขึ้นถูกไหมห้ามทะลุนวรับนิดเดียวครับถ้าทะลุเมื่อไหร่แบบนี้ หมายความว่าราคาต้องการจะลงต่อนะครับอันนี้ยังไม่ชัวร์เราปิดปึ้งนะครับเปิดต่ำการับปุ๊บหมายความว่าราคาต้องการจะลงต่อมันก็เลยลงต่อได้จะเห็นว่าเทนมันเปลี่ยนตลอดนะฮะร,ราคาวิ่งลงแทนที่มันจะขึ้นต่อขึ้นต่อไม่ใช่ครับมันมีการเปลี่ยนเทนลงมาปึง้งแบบนี้นะอันนี้เราเห็นรการาฟวิ่งไปแล้วจะขี้โกงเดี๋ยวผมย้อนกลับไปช่วงที่แบบว่าก่อนการาฟจะวิ่งนะครับย้อนไปไกลๆปุ๊บๆๆอันนี้ไม่รู้วันที่เท่าไหร่ละย้อนกลับมาตรงไหนก็ได้นะครับจิ้มๆไป ได้ไหมนะเอา้าทำไมใช่โอเคประมาณนี้เรามาดูในปัจจุบันนะครับตัวจุดนี้เห็นแบบแรกทุกคนตอบได้เหมือนกันหมดเทนอะไรฮะเทนขาขึ้นถูกไหมครับทีนี้เมื่อราคาเป็นเทนขาขึ้นเราเจ็ดว่ามันจต้องทาแบบนี้ครับจุดสูงสุดกับตัวลงมาทําแนวรับแล้วขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเราออรอเลยครับรอให้ราคากับตัวลงมาทําแนวรับโซนเดิมตรงนี้ครับค่อยหาจังหวะบายขึ้นต่อนะครรอรอ,อราคาวิ่งปึงป้งปึง้งอ่ะอันนี้มันขึ้นไปเลยก็ไม่เป็นไร นะครับถือว่าผิดแผนแน่นอยแต่ว่าเราก็ต้องรอให้เป็นน,ะ ه, นี่ราคาทําแนวรับแล้วนะครับโครงสร้างเดิมไหมโครงสร้างเดิมนะครับขึ้นมาข้างบนกลับตัวลงมาข้างล่างต้องขึ้นต่อข้างบนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตามโครงสร้างเด็ดเเราทำอะไรครับทําการเข้าบ่ายซอ p ล o อตอยู่ไหนตามหัวไซด์ทางนี้แล้วก็ tp 1ต่อหนึประมาณนี้พอกราฟก็มีโอกาสที่มันจะวิ่ง ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไปผิดทางแบบนี้หมายความว่าการาฟมันเปลี่ยนเทรนแล้วถูกไหมผมบอกว่าอะไรครับเวลามันวิ่งขึ้นจังหวะที่มันทําแนวรับนะครับแท่งถัดไปจะขึ้นต่อมันห้ามทะลุแนวรับถ้าทะลุแนวรับตรงนี้เมื่อไหร่หมายความว่าต้องการจะวิ่งลงต่อหน้าที่ของเราคือรีบเปลี่ยนฝั่งเล่นนะครับมาเล่นฝั่งเซลล SL ตรงนี้แล้วก็ TP 1ต่อ1นประมาณนี้การาฟก็จะวิ่งลงได้น,นั่นเองนะครับทีนี้บางคนถามว่าโคด้ดแล้วทํายังไงถึงไม่ให้เสียเทรด จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องอ่านในเรื่องของวอลลุ่มคอนเฟิร์มแท่งตรงกลางด้วยนะครับเกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อยที่เสริมให้ก็คือให้จําไว้เลยครับว่าเวลาในอุดมคติเลยนะนี่คือหน้าตาของการาฟในอุดมคติในฝั่งขาขึ้นจะเป็นทรงแบบนี้จังหวะที่มันกลับตัวลงมานะครับกลับตัวลงมาเสร็จจังหวะที่มันทําแนวรับเนี่ยมันต้องเป็นแท่งที่ใหญ่ๆนะฮะไม่ใช่แท่งเล็กแบบนี้ถ้าเป็นแท่งใหญ่การาฟก็จะขึ้นได้แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแท่งเล็กแบบนี้ครับการาฟก็ไม่กะที่มันจะเปลี่ยนเทรนลงมาไดนะ กราฟวิ่งลงวิ่งลงเราควรรอให้ราคาทำอะไรครับกลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นแล้วจังหวะที่มันทําแนวต้านต้องเป็นแท่งใหญ่ๆถึงมีโอกาสที่มันจะลงต่อไปดูตัวอย่างคู่อื่นละกันนะครับเอาเป็นอย่างเช่น u s d j p y นะครับเลื่อนไปไกลๆเหมือนเดิมอันนี้ผมส่งไปทำเฟรม30นาทีนะครับย้อนกลับมาอะอย่างวันที่วันนี้ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูตัวที่ถามว่าคือเทรนอะไรเทรนขาขึ้นใช่ไหมคําตอบคือผิดนะครับถึงแม้กราฟดูทรงจะขึ้นจริงแต่ว่าเราซ่มมาดูปัจจุบันณนะตออนนนี้เเทททรรมปขาาาลงกฟํะไ แบบนี้อยู่มีโอกาสลงต่อไหมครับคําตอบคือมีนะครับแบบนี้แบบนี้อ่ะอันนี้มันรีเทสโซนนะครับนี่แหละนี่คือจุดที่เราควรเล่นครับราคาลงมาทําแนวรับกับตัวขึ้นแนวรับกับตัวขึ้นแนวรับกับตัวขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นครับกราฟจะวิ่งลงต่อตามโครงสร้างดิมๆเลยหน้าที่ของเราคือเซลแอ่เซลข้างบน TP หนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้เราก็จะมีเทรดที่ชนะแบบสบายใจ EC EC ตอนนี้การาฟมันกลับตัวขึ้นมาอีกอ่ะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์เสริมนะครับ <Yeah. S 1> คือมันเป็นเฟกเอาก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นละ่ะเราก็ทําการเข้าบายอีกชุดหนึ่งได้เลยครับต่อเนื่องเลยเป็นเทตดต่อเนื่องนะครับหวังให้กราฟเนี่ยวิ่งก็ปร,ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับมันเป็นคอนเซปต์ที่เกิดขึ้นประจาในเรื่องของการอ่านเทนนะครับเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่อยู่กับเราตรงหน้าทุกวันนั่นแหละนะครับทีนี้ ถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนแบบในคลิปนี้นะครับอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้รู้สึกว่าเฮ้ยชอบการาฟป่าจังเลยถามว่าโค้ดมีคอร์เพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผม สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าลว้ลว,ลวนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์ ator, เต็มตัวได ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสัยเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนโดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอสเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กทับ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคคคคนน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 ททททีีีีีี่่่่่่สสสจอออออะะะะรร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 ัััับบบผมมมกก็็ยย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 าาาาางงงงงเเ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 ลลวววว์์ต้้้้ปแแดขูถฮ ได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินเกเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปากล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปากเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจินมีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการ ug, เทรดการป่าลวนอ่านไพ่เซ็กชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มาโมโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดนวลับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับ mm hmm. วินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นทัศน์ศรที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดียนแอด MJ อบ กวเนพ,พี่พิมพ์มาตามทีเปๆเลยนะครับว่าสนใจเจ็ดให้ก้กาเนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคเบโค้ดขวามือได้เลยนั่นเอง เนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอสเนี่ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคและอยู่กักลางไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าาาาาเดออออคคนีีีีตืวว่่่่่โชยยยููทททัร7,59บผ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเพีอตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเทาการุวนพิมพ์ตามนี้ไปเลยเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโรราคา5,599บาทนะคาับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่ง้คือูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ตที่โต100%รนะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาท์กรีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาาาททััักกมมนนนะรบว่ผขออุญตไล์ส่ววนนตัะครับผมมต้้้ออองขบบคคคุณโโาากกๆรัที่ใหส ผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเขารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9 0้าร้อเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทาให้ไม่เครียดนะ,ะไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำตรงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนะะั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงจ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กาไรกีกแล้วเนเนเนนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนออกกำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร้อยเหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งพวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมาครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะ,นะอย่างที่บอกว่า คอสตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเป่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนทีม่ ih, มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดนดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไป นะครับเนาะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9นะครับเนาะแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับเนาะแล้วทักมาว่าสนใจ7 5 9กนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ